วงปลายปีแบบนี้นะคะหลายคนมองหาโอกาสทางการลงทุนที่น่าสนใจค่ะเจาะประเด็นวันนี้ค่ะเราจะขอนำเสนอกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของเฮมราชนะคะหรือเรียกว่า H-REIT นั่นเองค่ะซึ่งกำลังจะเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อเพิ่มทุนเป็นครั้งที่1นะคะมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 1,690 ล้านบาทค่ะโดยจะลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารโรงงานนะคะและคลังสินค้าที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของเฮมราชจำนวน5โครงการค่ะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของ EEC ด้วยนะคะทั้งนั้นกองทรัสต์เอสลีดนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างวันนี้ร่วมพูดคุยกันค่ะกับทางคุณกัญจนาเอื้ออบอ้อมนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทเฮมราชรีดแมเนจเมนต์จำกัดกันค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญจนาสวัสดีค่ะคุณมรวรรณคุณกัญจนาคะสำหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ของกองทรัสต์เอสลีดตัวนี้ค่ะเรามองว่าจะส่งผลดีต่อกองทรัสต์ยังไงบ้างคะทั้งในแง่ของสินทรัพย์แล้วก็ระยะเวลาสิทธิในการเช่าเนี่ยค่ะค่ะเนื่องจากว่าสินทรัพย์คราวนี้นะคะหลักๆนะอย่างที่คุณวรรณแจ้งนะคะก็คือเราอยู่ในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC นะคะแล้วก็ยังอยู่ในพื้นที่สระบุรีด้วยนะคะในโลเคชันที่เป็นทำเลจุดยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในเรื่องอุตสาหกรรมการลงทุนเป็นหลักนะคะทั้งนี้เนี่ยในโลเคชันนี้ก็อย่างที่ทราบก็จะได้สิทธิ privilegeจากการสนับสนุนของโปรเจกต์ของ EEC นะคะแล้วก็ในส่วนของสระบุรีเองเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของสินทรัพย์คราวนี้ที่เราจะลงทุนเนี่ยก็เป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดีนะคะณปัจจุบันเนี่ยสินทรัพย์ที่เราเอาเข้ามาในรอบนี้นะคะก็มี OR 100% เต็มนะคะมีผู้เช่าเต็มจำนวนนะคะรวมไปถึงในเรื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมก็มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะมีทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมในส่วนของปิโตรเคมนะคะในเรื่องของคอน sumer นะคะแพ็กเกจจิ้งนะคะแล้วก็ในเรื่องของออโต้พาร์ทด้วยนะคะซึ่งก็จะทำให้diversify ในเรื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะเพิ่มความหลากหลายและทางเลือกนะคะในเรื่องของตัวสัญชาติเองก็ยังมีสัญชาติที่อย่างเช่นญี่ปุ่นนะคะแล้วก็หรือแม้แต่กลุ่มสัญชาติออสเตรเลียเองนะคะก็ยังเป็น key tenant แล้วก็ที่สำคัญแล้วนะคะสินทรัพย์คราวนี้ที่เราเข้ามาลงทุนนะคะก็เป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นคอนแทรคที่มีอายุสัญญาที่ค่อนข้างยาวมากกว่า3ปีนะคะอ๋อค่ะงั้นแสดงว่าตัวของสินทรัพย์เองเนี่ยต้องเรียกได้ว่ามีความน่าสนใจทั้งในเรื่องของตัวทำเลที่ตอนนี้เราก็ทราบอยู่แล้วว่าพื้นที่ตรง EEC มีความน่าสนใจมากรวมไปถึงความหลากหลายของสินทรัพย์ที่จะเข้ามาเพิ่มทุนด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่คุณกัญจนาบอกว่าตัว OR หรือ Occupancy Rate เองเนี่ย 100% แบบนี้เรามีการคาดไว้ไหมคะว่าผลตอบแทนที่ตั้งเป้าว่าจะจ่ายให้กับผู้ลงทุนเนี่ยค่ะจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากเพิ่มทุนแล้วนะคะตัวประมาณการที่เราทำเอาไว้เนี่ย DPU ก็จะไม่ accurate ก็จะเป็น DPU accurate นะคะก็ประมาณการที่เราคาดการไว้ก็จะประมาณDPU อยู่ที่ประมาณ 0.763 นะคะซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดณปัจจุบันแล้วกันนะคะที่อยู่ที่ประมาณ8.25 8.40 นะคะก็จะทำให้ yield นะคะที่นักลงทุนนะคะที่สนใจเพิ่มทุนซื้อสินทรัพย์เข้ากองรอบนี้ของเราเนี่ยก็จะมี yield ที่มากกว่า 9% เลยนะคะซึ่งอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับของเดิมนี่ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะก็ดีขึ้นค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดเราเปรียบเทียบจากผลตอบแทนของตัวกอง H-REIT กับกองทรัสต์อื่นๆที่มีอยู่เนี่ยค่ะเรามีความโดดเด่นแตกต่างจากคนอื่นยังไงบ้างคะคุณกัญจนาโอ้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าในสินทรัพย์ประเภทเดียวกันที่มีอยู่ในตลาดณปัจจุบันน่ะนะคะในส่วนของ DPU ของกองอื่นๆเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ6% กว่าๆนะคะถึง 7% จริงๆแล้วของกองเราที่เรานำเสนอขายในคราวนี้ก็เทียบเคียงได้แล้วก็ค่อนข้างดีกว่าด้วยซ้ำนะคะค่ะแล้วอย่างนี้ในแง่ของความมั่นคงนะคะปัจจุบันเองตัวโครงสร้างของการเงินเป็นยังไงบ้างคะสัดส่วนของตัวนี่ถือว่าสูงไหมคะคุณกัญจนาอ๋อค่ะในเรื่องของเกียร์ลิงเนี่ยนะคะก็ตามเกณฑ์แล้วเนี่ยในส่วนการลงทุนเนี่ยเราก็จะมีเกียร์ลิงที่ไม่เกิน 35% ซึ่งคราวนี้หลังจากเพิ่มทุนแล้วนะคะเกียร์ลิงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน31ประมาณช่วงประมาณ 31% ค่ะค่ะแล้วในแง่ของในอนาคตที่เราเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างนะว่าเราจะอยู่ในภาวะอัตราดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นแบบนี้ค่ะมันจะส่งผลต่อกระทบเรื่องของต้นทุนแล้วก็เรื่องของตัวภาระหนี้มั้ยคะจะมีแนววิธีการบริหารจัดการเรื่องต้นทุนนี้ยังไงบ้างคะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มีการมอนิเตอร์ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่กองจัดตั้งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราคอนเซิร์นมากๆ
ทีนี้เนี่ยเราก็คงพิจารณาทางเลือกอื่นถ้าในอนาคตอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้คือเรื่องของการออกบอนด์หรือสินทรัพย์ประเภท financial ทางเลือกอื่นเราก็สามารถจะพิจารณาตรงนั้นได้นะคะยังแสดงว่าเรามีการตั้งแผนแล้วก็มีการคุยกันถึงวิธีการจัดการในอนาคตถึงวิธีในภาวะที่ดอกเบี้ยขึ้นแบบนี้ไว้แล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะคุณกัญจนาคะที่ทาง HD เข้าไปลงทุนเข้าไปถือสินทรัพย์เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะในอนาคตข้างหน้าเรามองเห็นถึงโอกาสในการจะเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆด้วยไหมคะจริงๆแล้วเรามีการดูสินทรัพย์อื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะต้องบอกว่าทางในกลุ่มของเหมราชเองนะคะก็มีสินทรัพย์ประเภทอื่นอยู่ด้วยนะคะทั้งในเรื่องของ Commercial Plaza ต่างๆนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ามันมีโอกาสเนี่ยเราเองก็คงจะพิจารณาเข้าไปลงทุนด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเรายังมองเห็นโอกาสการลงทุนในอนาคตของเมืองไทยอยู่อย่างมากเลยใช่ไหมคะคุณกัญจนาใช่ใช่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าเมืองไทยเนี่ยณวันนี้เนี่ยเป็นที่สนใจของนักลงทุนอย่างมากนะคะบวกผนวกกับวันนี้เนี่ยที่ทางรัฐบาลมีการโปรโมทในเรื่องของแผน EEC นะคะแล้วก็ทรัพย์สินหลักๆของเราคราวนี้ก็ลงทุนใน EEC อยู่แล้วเป็นหลักรวมถึงทรัพย์สินเดิมที่เราลงทุนอยู่ก็อยู่ในโลเคชันของชลบุรีระยองทั้งนั้นน่ะนะคะนักลงทุนเองเนี่ยให้ความสนใจตรงนี้มากหมายถึงนักลงทุนชาวต่างชาตินะคะที่เข้ามาพิจารณาลงทุนในประเทศไทยตรงนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยเมืองไทยถือเป็นประเทศที่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะตรงเราเองก็มีความมั่นใจว่าการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยน่าจะเริ่มเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะควบคู่ไปกับการพัฒนาของประเทศค่ะแล้วนอกเหนือไปจากกองทรัสต์ตัว H-REIT ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยค่ะในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการก่อตั้งตัวกอง REIT อื่นๆเพิ่มขึ้นมาด้วยไหมคะคุณกัญจนาจริงๆในเรื่องการจัดตั้งกองอื่นถ้ามันมีโอกาสนะคะเราก็คงไม่ปิดโอกาสตรงนั้นนะคะทางนี้นั้นคงมองถึงทรัพย์สินที่จะเข้าไปลงทุนว่ามีความน่าสนใจยังไงนะคะแล้วก็ถ้ายังไงแล้วถ้ามีโปรเจกต์อย่างนี้ในอนาคตเราก็คงจะต้องนำเสนอต่อนักลงทุนเพื่ ให้ลงทุนแน่นอนค่ะงั้นอย่างนี้ถ้าเกิดเราดูถึงโอกาสการเติบโตแบบนี้แล้วเนี่ยเราถ้าคนที่สนใจค่ะจะมีการจัดจำหน่ายมีการจัดสรรเรื่องของการซื้อขายหน่วยทรัสต์ตัวนี้ออกมาเนี่ยเราสามารถทำยังไงได้บ้างคุณคะค่ะคุณกัญจนาค่ะในการเสนอขายหน่วยทรัสต์คราวนี้นะคะเราก็เสนอขายในส่วนของ right offering ให้กับนักลงทุนเดิมนะคะตั้งแต่วันที่วันนี้นะคะ15ไปจนถึงวันที่21พฤศจิกายน21ธันวาคมนะคะแล้วก็ในส่วนของนักลงทุนที่เป็น RO นะคะที่เป็นนักลงทุนสถาบันเนี่ยก็จะไปจนถึงวันที่26เลยนะคะส่วนนักลงทุน Public Offering นะคะคราวนี้เนี่ยเราก็มีการนำเสนอขายในส่วนที่เหลือให้เช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26เช่นเดียวกันนะคะให้กับผู้มีประกันรับคุณและของผู้จัดการจัดจำหน่ายนะคะในที่นี้คือ SCB นะคะซึ่งก็สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะจากทาง SCB นะคะแล้วก็รวมไปถึงสามารถเปิดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากของเว็บไซต์ของกอง H-REIT ได้เช่นเดียวกันนะคะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณกัญจนามากเลยนะคะค่ะยินดีค่ะขอบคุณนะคะคุณวรวรรณขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะหากใครนะคะที่สนใจโอกาสทางการลงทุนใน EEC นะคะแล้วมองเห็นแล้วว่าในอนาคตข้างหน้าค่ะประเทศไทยของเราจะสามารถเติบโตจากตัว EEC แบบนี้ได้โอกาสทางการลงทุนจากตัว H-REIT น่าสนใจนะคะยังไงลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะโทรไปสอบถามกับทางธนาคารไทยพาณิชย์ได้เลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเวลาของรายการข่าวร้อนก่อนเทรดหมดลงแล้วนะคะเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ